บนโซเชียลมีการแชร์9ผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลที่มีตั้งแต่ทำให้เกิดอาการเจ็บกล้ามเนื้อไปจนถึงเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ9ผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับยาลดคอเลสเตอรอลตัวที่ใช้กันมากๆทางการแพทย์ก็คือยาลดคอเลสเตอรอลกลุ่มสแตตินในอินโฟกราฟิกบางส่วนมีความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงนั้นไม่สมบูรณ์ทีเดียวนะจะไม่ได้บอกอัตราการเกิดผลข้างเคียงเหล่านั้นทำให้เกิดความหวั่นวิตกกันเดียวกันก็มีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถหาการศึกษาทางการแพทย์มาสนับสนุนได้อย่างชัดเจนข้อแรกเขาบอกว่าทำให้เจ็บกล้ามเนื้อและเป็นตะคริวได้เป็นความจริงแต่ว่าอัตราการเกิดค่อนข้างน้อยการศึกษาขนาดใหญ่พบว่าอัตราการเกิดน้อยกว่า 0.1% ในชีวิตจริงอาจจะพบได้มากกว่านั้นเนื่องจากคนที่ใช้ยากลุ่มนี้อาจจะมีการใช้ยาอื่นร่วมด้วยเป็นคนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้ง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วอัตราการเกิดค่อนข้างน้อยข้อที่2ทำให้อัตราการเป็นเบาหวานสูงขึ้น20%มีส่วนจริงแต่ตัวเลขที่ให้ในอินโฟกราฟิก 20% อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจว่า 20% หมายถึงคนที่กินยากลุ่มสเตตินมีความเสี่ยงเป็น 1.2 เท่าของคนที่ไม่กินถ้าแปลงเป็นภาษาตัวเลขก็คือเพิ่มขึ้น 20% แต่ทางการแพทย์ถ้าเราต้องการจะดูว่ายานั้นก่อให้เกิดโรคมากน้อยแค่ไหนเราควรจะต้องดูจากการเพิ่มความเสี่ยงสมบูรณ์ก็คือเปรียบเทียบกับคนที่ได้ยาหลอกซึ่งเราพบว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ต่อปีข้อที่3ทำให้ตับทำงานหนักและอักเสบได้การกินสารเคมีเข้าไปตับเป็นอวัยวะสำคัญในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมย่อมต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อว่าทำให้ตับทำงานมากขึ้นก็คงเป็นจริงแต่ว่าทำงานมากขึ้นจนกระทั่งถึงภาวะตับอักเสบหรือเปล่าเกิดขึ้นในอัตราที่ต่ำมากๆแล้วก็รุนแรงจนกระทั่งเกิดภาวะตับวายเนี่ยยิ่งน้อยลงไปใหญ่ข้อที่4ทำให้ค่าไตแย่ลงและทำให้ไตวายไม่เป็นความจริงการทำให้เกิดภาวะไตวายยิ่งมีความเป็นจริงน้อยกว่าภาวะตับอักเสบอีกก่อนที่ยาแต่ละตัวจะถูกออกจำหน่ายในท้องตลาดได้องค์การอาหารและยาต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบครอบก่อนข้อที่5ทำให้สมองเสื่อมและทำให้อัลไซเมอร์แย่ลงไม่เป็นความจริงยากลุ่มสเตตินที่ทำการศึกษาในคนไข้อัลไซเมอร์ก็ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเร็วขึ้นในการศึกษาทางการแพทย์ก็ไม่ได้พบว่าความสามารถทางความจำได้กว่ากลุ่มคนที่ใช้ยาหลอกข้อที่6ทำให้ฮอร์โมนสำคัญต่างๆแปรปรวนคอเลสเตอรอลจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนต่างๆในร่างกายในทางทฤษฎีถ้าเรายับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลที่ตับเราอาจจะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนต่างๆแต่จากการศึกษาทางการแพทย์ถึงแม้เราจะพบว่ามีการลดลงของระดับฮอร์โมนแต่คนที่ใช้ยากลุ่มสเตตินไม่ได้มีลักษณะแสดงให้เห็นว่ามีผลที่เกิดขึ้นจากการลดลงของฮอร์โมนทำกล่าวอ้างตัวนี้ก็ค่อนข้างจะไม่เป็นความจริงทีเดียวข้อที่7ลดอัตราการสร้างโคเอนไซม์ Q10 และเพิ่มอัตราการหัวใจวายการศึกษาทางการแพทย์พบว่ามีการลดระดับของโคเอนไซม์ Q10 ในกระแสเลือดแต่เมื่อดูในเนื้อเยื่อไม่พบว่ามีการลดลงระดับของโคเอนไซม์ Q10 ที่สำคัญก็คือในเนื้อเยื่อเช่นกล้ามเนื้อเพราะเป็นตัวที่ทำงานถามว่ากินยากลุ่มสเตตินแล้วทำให้เป็นโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้นไหมมีการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่เขาทดลองให้ยากลุ่มสเตตินในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังก็ไม่ได้พบว่าทำให้โรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังแย่ลงถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอยู่แล้วอาการก็ไม่ได้แย่ลงแล้วมันจะเป็นไปได้หรือที่เรากินยากลุ่มสเตตินแล้วจะทำให้เกิดโรคหัวใจวายข้อที่8เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งไม่เป็นความจริงในอดีตตอนที่ยาตัวนี้ออกมาใหม่ๆมีข้อมูลบางส่วนพบว่าผู้ป่วยที่กินยากลุ่มสเตตินอาจจะเกิดมะเร็งมากกว่ากลุ่มคนที่กินยาหลอกเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆการศึกษาต่อมาไม่พบว่าการใช้ยาลดคอเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งมากกว่ากลุ่มที่ใช้ยาหลอกและข้อที่9เป็นอันตรายของการทานยาลดคอเลสเตอรอลร่วมกับยาฆ่าเชื้อราครับเขาบอกว่าจะทำให้ฤทธิ์ของยารุนแรงขึ้น10เท่าเป็นความจริงยาที่กินร่วมกันบางตัวก็มีผลยับยั้งการทำงานของสารบางอย่างในเซลล์ตับที่ลำไส้ที่ทางเดินน้ำดีของเราแล้วก็มีผลเพิ่มระดับของยากลุ่มสเตตินได้ยาที่มักจะทำให้ระดับยาของสเตตินสูงขึ้นก็เช่นยาฆ่าเชื้อราดังนั้นสรุปแล้วเรื่อง9ผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับถึงจะมีข้อมูลที่เป็นจริงบ้างแต่ข้อมูลหลายๆส่วนไม่มีความเป็นจริงแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดูแล้วค่อนข้างรุนแรงการที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ควรจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วหยุดใช้ยากันเองแล้วก็จะทำให้เกิดโรคที่แก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดแล้วรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เปลี่ยนจากแชร์ได้บาปเป็นแชร์ได้บุญนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม